ับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะรัฐบาลภายใต้แนวคิดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านมีนโยบายในการที่จะลดความเหลื่อมล้ำในสังคมให้โอกาสกับเด็กตรีคนไร้ที่พึ่งคนพิการผู้สูงอายุและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะนโยบายที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังนั้นจะทำให้สังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสงบร่มเย็นยิ่งขึ้นค่ะช่องเชื่อชูเกียรติสนับสนุนการทำความดีโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เด็กๆที่เกิดมาทุกคนล้วนต้องการความรักและความเข้าใจนะคะดังนั้นผู้ปกครองหรือคนที่เลี้ยงดูเด็กๆเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องสังเกตสังกากันด้วยว่าลูกๆของเรานั้นมีความต้องการหรือมีความจำเป็นพิเศษในการดูแลบ้างหรือเปล่าวันนี้เรามาอยู่กับนายกสมาคมคุณอาปิยนาถนะคะสวัสดีค่ะพี่อาสวัสดีค่ะคุณเอกเราจะสังเกตอย่างไรคะว่าลูกหลานของเรานั้นเป็นโรค LD หรือเปล่าคะพี่อะสังเกตยากเหมือนกันนะคะคุณเอ๋เมื่อวานก่อนนะคะเขามีครูฝรั่งคนหนึ่งปล่อยมาถึง17ปีนะคะในชีวิตครูเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าอ่านหนังสือไม่ออกเขียนสื่อไม่ได้คำนวณเลขไม่เป็น LD ได้เพราะว่าแกเป็นนักกีฬาค่ะแกเลยได้โควต้ามาเรื่อยๆแล้วก็ขอลอกกันบ้านมาเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะตัดสินใจว่าลูกเป็น LD เนี่ยนะคะจะต้องใช้การวัดประเมินจากนักจิตวิทยาก่อนในเบื้องต้นเลยนะคะเด็กที่เป็น LD นี่คือเด็กที่แบบแว่ยิ้มหัวพูดจาอะไรได้หมดแต่การเรียนรู้พัฒนาการช้าถูกค่ะการเรียนรู้พัฒนาการช้าก็คือเฉพาะในเรื่องของการอ่านเขียนคำนวณนะคะก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเด็กปกติทั่วไปใช้ชีวิตเหมือนเด็กปกติแต่เราต้องมีวิธีการพัฒนาเด็กเหล่านี้จากผู้ที่เชี่ยวชาญซึ่งตอนนี้ทางพี่อาร์เนี่ยได้ออกแบบในการที่จะพัฒนาเด็กเหล่านี้ยังไงคะก็หลายวิธีมากเหมือนกันนะคะค่ะคือหนึ่งจะต้องพยายามสื่อสารกับเขาอะค่ะคือคุณจะต้องให้เขาเห็นภาพรวมก่อนว่าคุณจะทำอะไรเขาจะรู้คร่าวๆซะก่อนว่าสิ่งที่คุณจะทำอะไรหลังจากนั้นคุณค่อยอธิบายภาพย่อยเขาฟังแล้วก็ต้องค่อยๆนะคะอย่าพูดเร็วเกินไปเขาจะแปลความไม่ทันแล้วบางคนสมาธิสั้นเนี่ยจะจับได้เพียงชั่วครู่คุณก็ต้องอดทนที่จะเริ่มใหม่แล้วพี่อาร์เข้ามาเป็นนายกสมาคมตอนนี้เนี่ยค่ะได้มีการพัฒนาเรื่องของโครงสร้างของเด็ก LD ยังไงบ้างคะคือเราเป็นสายที่ว่าทำงานด้านเครือข่ายอะค่ะเราก็จะจับมือทุกฝ่ายเข้ามาเจอกันไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการด้านแพทย์ด้านการศึกษาหรือด้านต่างๆโดยเฉพาะตอนนี้จะเป็นด้านของการสังคมสงเคราะห์นะคะเพื่อเข้ามาแลกเปลี่ยนเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นก็ดีนะคะเป็นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรือแม้แต่การสนับสนุนหลายๆเรื่องเราก็พยายามที่จะทำตรงนี้ขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งการมีส่วนร่วมเนี่ยนะคะน้อง LD หลายท่านเนี่ยเขาชอบเข้าสังคมมากกันนะคะถ้าหากว่าได้เอาศักยภาพเด่นมาพัฒนาเขานะคะโดยที่ไม่ต้องมุ่งหวังเรื่องงานวิชาการเนี่ยแต่พัฒนาความถนัดของเขาให้ดียิ่งขึ้นไปเนี่ยฉันเชื่อว่าท่านจะได้บุคคลพิเศษที่มีความสามารถพิเศษ genius ค่ะมาใช้งานในสังคมได้เยอะทีเดียวค่ะและนี่คืออีกหนึ่งความรู้ใหม่นะคะเกี่ยวกับโรค LD ซึ่งคนไทยยังไม่ค่อยรู้จักกันนักนะคะช่วยกันดูแลค่ะบุคคลที่รักของเราในครอบครัวให้เขาได้อยู่กันอย่างมีความสุขและอบอุ่นอย่างน้อยที่สุดความเข้าใจและโอกาสความอบอุ่นที่มอบให้
จะสามารถพัฒนาศักยภาพของเขาให้กลายเป็นจีเนียสขึ้นอีกหนึ่งคนในสังคมก็เป็นได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ปิยนาถมณีรัตนยนต์ค่ะท่านนายกสมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลที่บกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศไทยการทำความดีโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์